หลังจากที่มีเอฟซีเรียกร้องให้ใส่ปลอกคอไข่ขาวกูก็มองหาน้องจากบนตึกนั่นไงกูเห็นแล้วพวกมึงเห็นไหมกูก็รอดูก่อนว่าน้องมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูลงไปหาไม่เจอเลยสรุปว่าน้องมันขึ้นไปนอนบนหลังคารถโอเคกูก็เตรียมของแล้วก็วันนี้มีไอเทมเด็ดก็คือนี่เลยปลอกคอเตรียมลงไปให้น้องไปเลยลงไปหาน้องกันเถอะแล้วลงมาถึงข้างล่างแล้วท้องฟ้าสวยมากพอกูลงมานี่ไงมันนอนอยู่บนรถสีขาวดูสิมันอ้อนกูโอ้ยน่ารักพวกมึงดูตีนมันสีชมพูน่ารักมากแล้วกูก็เชิญชวนให้น้องมากินข้าวกับกูมาเลยวิ่งตามกูมานี่น่ารักสุดหล่อเท่ไข่ขาวของแม่แล้วน้องก็วิ่งตามกูมาเลยแต่เหมือนว่าวันนี้น้องจะอิ่มข้าวกูก็เลยไม่ได้เทให้น้องเพราะว่าน้องไม่สนใจอาหารเลยวันนี้กูได้อุ้มน้องนิดหนึ่งน้องตัวหนักมากอ้วนอุดมสมบูรณ์ขั้นตอนการใส่ปลอกคอน้องไม่ยอมพวกมึงน้องไม่ยอมใส่ใส่น้องจะกลัวอยู่วันนี้ภารกิจล้มเหลวเดี๋ยวค่อยมาลองใส่ไหมอีพีหน้านะนี่แล้วกูก็แบบไปเห็นลูกบอลมีใครเอาลูกบอลมาให้น้องไม่รู้กูก็ผ่านน้องเลยน้องมันไม่เล่นเลยเหมือนกูเล่นอยู่กับน้องสาว2คนพี่ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจในการใส่ปลอกคอ EP ถัดไปด้วยนะครับ